สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดียนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Attack on Titan นั่นเองทุกชมครับ Attack on Titan Mobile เนาะเกมมือถือจากอนิเมะเรื่อง Attack on Titan นะครับแต่ว่าเขาปรับดีส่วนของตัวดีไซน์ชุดใหม่นะครับนะน่าจะการอะไรบางอย่างนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันมือถือนะครับนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการใน Store ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกชมครับนะชุดมันจะแปลกๆหน่อยแต่ว่ามันจะมีตัวละครมาค่อนข้างเยอะนะครับมันมีเดี๋ยวนี่ครับสลิงแบบนี้นะแล้วมันวิ่งบนกำแพงจังไหนเนาะมีฟันแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเทสกันอ๋อนี่การเล่นนะครับก็โดดลงไปเลยนี่จะเล่นยากนิดนึงนะครับสำหรับตัวมือถือนะครับก็โดดประมาณนี้นะครับแล้วก็เราเล็งแบบนี้นะครับใช้สลิงแบบนี้นะจะมีไททันอยู่ในเมืองนะครับชุดมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าไททันไม่ได้แปลกนะเหมือนเดิมนะครับนี่มีการฟันแบบนี้นะอันนี้กระโดดโดดหรือเปล่าเฉียวๆครับเฉียวๆครับไททันยืนอยู่นะเฉียวๆครับท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวดึงไม่ติดนะครับเดี๋ยวเล็งก่อนดึงไม่ติดสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์โหทำไมแบบสีแดงอลังชามเลยนะโดนแค่ทีเดียวเดี๋ยวผมไม่เข้าใจคำสั่งตัวเนี้ยมันคืออะไรไอ้ตัวเนี้ยโอเคอันนี้เราแบบผมว่าโดนตบอีกทีน่าจะเรียบร้อยนะขึ้นไปข้างบนก่อนไม่ไอ้นี่ให้ด้วยนะไม่มีการเพิ่ม HP ให้ด้วยนะครับติดว่ะติดโอเคปึ๊บนี่เห็นแล้วเดี๋ยววิ่งไปก่อนเข้าในนี้ได้ไหมประตูพิเศษนะพาข้าไปหน่อยไอ้แบบเนี้ยผมว่าโดนตบอีกทีเดียวน่าจะเรียบร้อยนะวิ่งแล้วกันนะครับเล็งโอ้สองตัวเลยเหรอเรียบร้อยไปหนึ่งครับอารามชามครับไปแล้วโอ้แม่เจ้าติดเรียบร้อยครับขอให้โดนนะผมว่าเวอร์ชันนี้ทำดีนะแต่ว่าข้อเสียก็คือเรื่องชุดนั่นแหละนะครับที่มันแปลกๆหน่อยนะถ้าแบบทำชุดดีๆนะบอกเลยว่าแจ๋มมากจริงๆมันมีโหมดมัลติเพลเยอร์ด้วยแต่ผมเข้าไปเล่นแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสำหรับโหมดตัวเกมนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับจบแบบวิกตอรี่นะโอเคครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูหลักของตัวเกมนะครับตัวฮีโร่ในเกมเนี่ยครับมันก็จะมีตัวละครผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับเหมือนเขาจะทำพยายามทำชุดให้มันแตกต่างจาก Attack on Titan แบบเวอร์ชันปกตินะก็รอชุดอัปเดตนะครับน่าจะใส่มานะแบบนี้ก็เท่ดีนะตรงนี้เราต้องเก็บเงินซื้อนะครับนะก็คือประมาณ 7,500 โอ้โหนี่ตัวละครผู้หญิงนะครับแบบนี้เหมือนหลักๆก็จะมีเอ้ยมีอีกนะครับตอนแรกคิดว่ามีแค่นี้นี่มีอีกนะครับเราเลื่อนลงมาดูได้อีกนะหลังๆก็จะเป็นสาวแบบฟุ้งฟิ้งนะครับนี่ครับหมดแล้วว้าวตัวนี้แบบโอ้โหหุ่นดีมากนะครับแล้วก็สามารถปรับพวก UI ต่างๆได้นะถ้าสมมติว่าเราเล่นไม่ถนัดนะครับเราก็เลื่อนนู่นนี่นั่นแล้วก็กดเซฟนะครับหรือว่าอยากจะได้แบบเดิมแล้วเข้าไปนะครับทำการรีเซ็ตไว้แบบเดิมนะครับแล้วกดเซฟแบบนี้ก็ได้นะครับด้านขวานี้ก็จะมีพวกสตอร์เนาะอันนี้ปลดล็อกของต่างๆนะครับอันนี้เป็นบันเดิลนะครับไม่ต้องไปสนใจนะแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถปรับกราฟิกด้านขวาบนได้เลยนะครับสูงสุดที่อัลต้านะครับแล้วก็ FPS สูงสุดอยู่ที่ประมาณ240 FPS เพื่อโหมดนะครับมันจะมีซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแล้วก็ตัวไอ้นี่นะครับมัลติเพลเยอร์นะมัลติเพลเยอร์ผมเข้าไปเล่นแล้วมันค้างอ่ะใครลองยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับพอกดเพลย์ไปแล้วมันค้างไปเลยนะครับส่วนโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเราก็เลือกเลยว่าเราจะเล่นอันไหนนะครับมันก็มีอันให้เราเล่นอยู่อั
ันนี้กดไม่ได้นะอันแรกนะครับอันที่2นะครับแล้วก็มีเทรนนิ่งนะครับแล้วก็เลือกเมืองสำหรับใครแบบอยากหัดก่อนแบบจะไปเล่นจริงนะเราอยากฝึกก่อนนะครับก็นี่ครับมีให้ฝึกนะเนี่ยก็มีให้ฝึกนะครับคล้ายๆเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยไหมอันนี้ไททันเดินไปเดินมานะแบบฝึกไงแบบเทรนนิ่งไงอยากเทรนใช่ไหมต้องเจอไททันแบบเคลื่อนไหวเซเนี่ยโดนเข้าไปทีนึงเกือบแล้วนะไม่โดนนักตัวเลยเว้ยเฮ้ยก็ประมาณนี้นะครับเรากลับไปที่เมนูต่อนะทีนี้นะครับไอตัวโหมดนะครับเทรนนิ่งนะครับมันจะมีอีกอันนึงใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้มันมีให้เลือกด่านนี่แล้วทำไมมันนี่ไงนี่ไงเข้าถูกแล้วนะครับอันเมื่อกี้ไม่ใช่เทรนนิ่งหรือเปล่าทำไมไททันวิ่งอ่ะหรือผมไปกดโดนตัวอะไรนี่เทรนนิ่งจะเป็นแบบนี้นะครับเออก็คือฝึกนะครับเอาให้ฝึกเนี่ยฝึกเช็คพอยต์ก่อนแล้วที่เราจะเล่นนะครับเมื่อกี้ไม่น่าจะใช่เทรนนิ่งนะเหมือนเป็นโหมดปกติเลยเนี่ยเราต้องเก็บพอยต์พวกนี้ให้หมดนะครับโอ้โหไม่ทันว่ะเนี่ยฝึกเขาเรียกอะไรฝึกการหมุนเขาเรียกอะไรเครื่อง 3D เครื่องอะไรยิงติเครื่องอะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้แล้วอ่ะนี่เช็คพอยต์นะครับก็แบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นนะครับเมนูโหมดนะครับทิงเกิลนะครับอันนี้แน่เลยที่เราเข้าไปที่มันมีให้เลือกด่านนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอันล็อกอันที่2นะครับอันที่2ตรงนี้ที่เป็นแมปป่าครับตรงนี้จะดีมากๆเลยนะผมค่อนข้างชอบนะครับมันมี2แมปนะอันล็อก 5,000 นะครับเทรนนิ่งอันนี้ก็รออันล็อกนะครับอันแรกอ่ะรออันล็อกคือโหมดอ่ะเขาให้เราแบบเก็บเงินในเกมนะครับแล้วก็มาทำการปลดล็อกเนี่ยให้แนะนำก็เล่นเทรนนิ่งตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่อยากเล่นเทรนนิ่งไม่อยากเล่นโหมดไอตัวโหมดซิงเกิลเพลเยอร์หนึ่งนะครับมากด Quick Play ตรงนี้ก็ได้นะครับ Quick Play นะ Quick Play จริงก็จะเข้ามาตัวโหมดแบบนี้นะครับไททันมันไม่เคลื่อนไหวนะไอเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันเหมือนมันแรนดอมให้มั้งไอที่เราเล่นก่อนหน้านี้ที่เราเข้ามาเล่นนะครับไททันมันอยู่นิ่งเลยนะเนี่ยมันอยู่นิ่งอยู่มันจะเคลื่อนไหวแค่ตอนที่เราเข้าไปนะคืออันนี้แบบโหดร้ายอ่ะก็คือเขาเรียกอะไรนะทีเดียวจบอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะโดนตบ 2-3 ทีนะครับโอเคเดี๋ยวโหนตัวไททันได้ไหมปึ๊บเรียบร้อยครับโดนตบด้วยนะเนี่ยครับเราแบบสกิลทีนึงเราได้เงินมานิดหน่อยนะครับก็จะได้แบบโอ้โห 4-5,000 6,000 7,000 8,000 ก็ว่านไปนะน่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับโอเคเนี่ยเกมโอเวอร์นะครับก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครสนใจก็ลองดูกันได้นะครับสำหรับเกมไททันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราจะเล่นโหมดออนไลน์นะครับลองเปิดเน็ตด้วยนะมัลติเพลเยอร์นะครับถ้าไม่เปิดมันก็ค้างนะครับหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะไม่รู้ว่าตัวเกมจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจริงๆอยากให้อัปเดตในส่วนของตัวปลดล็อกชุดไททันเข้ามานะครับชุดแบบที่เขาใส่ในอนิเมะจริงๆนะชุดสีน้ำตาลอะไรแบบนี้นะก็ลองดูกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ